หลังมีกระแสข่าวของกระบะนิสสันนาวาร่าว่าจะมีการปรับโฉมเมนเดเชนปีนี้พร้อมมีภาพทีเซอร์กระบะปริศนาที่คาดว่าจะเป็นรุ่นใหม่ดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนโฉมออลนิวจะมีขึ้นในภายหลังล่าสุดมีการขยับตัวจากเพื่อนบ้านแล้วนะครับกับนาวาร่า2024ที่ได้รับการปรับปรุงภายในห้องโดยสารใหม่ให้มีความหรูและทันสมัยมากขึ้นหลังใช้ดีไซน์เดิมมาตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อ10ปีก่อนกระบะนิสสันนาวาร่าถือว่าเป็นโมเดลเก่าแก่ที่สุดในตลาดหลังเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2014ก่อนจะปรับเมนเดเชนครั้งแรกใน6ปีถัดมาสำหรับการอัปเดตล่าสุดนี้เกิดขึ้นในตลาดฟิลิปปินส์แม้จะเป็นตลาดเล็กกว่าเมืองไทยและออสเตรเลียแต่เป็นที่แรกที่มีการปรับปรุงก่อนใครในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิสสันฟิลิปปินส์กำลังลงข้อมูลรุ่นใหม่ดังกล่าวนะครับจึงยังไม่มีภาพออกมาในตอนนี้แต่ทางด้านตัวแทนจำหน่ายมีการลงรูปคันจริงออกมาแล้วหลักใหญ่ใจความของการอัปเดตล่าสุดคือปรับภายในห้องโดยสารใหม่โดยเป็นการยกคอนโซลหน้ามาจากนิสสันเทอร์รานั่นเองทำให้มีความหรูพรีเมียมมากขึ้นจากรุ่นเดิมรวมถึงคอนโซลเกียร์แบบใหม่แต่เบรกมือยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับและในเกรดสูงมีการอัพขนาดหน้าจอสัมผัสจาก8เป็น9นิ้วพร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แต่สำหรับตัวถังภายนอกยังเหมือนเดิมนะครับในเวอร์ชันฟิลิปปินส์จะได้เสาอากาศชาร์จฟรีอีกด้วย Nissan Navara เวอร์ชันฟิลิปปินส์ยังคงติดตั้งขุมพลังเดิมขนาด 2.5 ลิตรเทอร์โบดีเซลโดยให้กำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรและ163แรงม้าแรงบิด403นิวตันเมตรพร้อมการขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อสำหรับราคาจำหน่ายในฟิลิปปินส์ถูกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้น 720,000 บาทถึง 1,165,000 บาททางด้านปิกัพนิสสันเวอร์ชันไทยคาดว่าจะได้ใช้ภายในห้องโดยสารแบบเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่น่าจับตาคือการดีไซน์ภายนอกตัวรถจะยังเป็นแบบเดิมเหมือนฟิลิปปินส์หรือจะปรับงานออกแบบใหม่ให้ต่างไปจากเดิมปีนี้ได้รู้แน่นอนนะครับซึ่งเราจะนำมาอัปเดตทันทีสุดท้ายทุกคนอยากเห็นอะไรใหม่ในกระบะนิสสันแชร์ความเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ